ฉลองครบรอบ11ปีบริษัทบอนซองบริษัทจำหน่ายยาและเครื่องมือแพทย์ด้านความงามเจ้าใหญ่ที่สุดในประเทศไทยจัดงานฉลองความสำเร็จ 11th Anniversary Bon Song การประกาศรางวัลมอบให้กับคลินิกและแพทย์ชื่อดังที่มียอดซื้อขายมากที่สุดอย่างคุณหมอกิฟแพทย์หญิงวิสุทธิยาบุญสมและคุณสิรินทร์ระดาเรืองวัฒนวณิชมิชิโกะคลินิกกับรางวัลบอนซองอวอร์ด 2022ในครั้งนี้ก็ชื่อแพทย์หญิงวิสุทธิยาบุญสมนะคะหรือว่าหมอกิฟจากมิชิโกะคลินิกค่ะค่ะก็ชื่อสิริลดาเรืองวัฒนวณิชค่ะก็มาจากมิชิโกะคลินิกเหมือนกันค่ะสำหรับวันนี้นะคะก็รู้สึกยินดีกับบริษัทบองซองด้วยนะคะที่ผ่านมาครบรอบถึง11ปีนะคะก็คือเป็นระยะเวลาที่ยาวนานมากที่อยู่เคียงคู่วงการความงามมาอย่างยาวนานค่ะใช่แล้วก็ต้องขอบคุณบริษัทบองซองด้วยที่นำเข้าผลิตภัณฑ์ดีๆมาให้กับทางคลินิกแล้วก็คนไข้หลายๆคนได้ใช้นะคะก็คลินิกเนี่ยก็ใช้ผลิตภัณฑ์ตัวโบท็อกซ์คูเจลท็อกซินนะคะของทางบริษัทบองซองแล้วก็อนาคตเนี่ยก็ทราบว่าบริษัทกำลังนำเข้าผลิตภัณฑ์ตัวใหม่ที่ชื่อฟิลเลอร์ยี่ห้อฟอเร่จากทางเกาหลีก็ดีใจมากๆค่ะที่แบบมีผลิตภัณฑ์ดีๆเข้ามาให้คนไข้เนี่ยได้เลือกใช้แล้วก็ในราคาที่ย่อมเยาวกว่าเดิมก็วันนี้ก็เป็นรางวัลนะคะที่คลินิกมียอดใช้ตัวโบท็อกซ์นะคะตัวบูทูลินท็อกซินก็คือตัวฮูเจลท็อกซินนะคะในอันดับของประเทศก็บริษัทนะคะมีความน่าเชื่อถือแล้วก็น้องๆเซลล์ดูแลดีมากนะคะรวมถึงผู้บริหารนะคะก็คือมีวิสัยทัศน์ที่ดีมีความน่ารักให้ความช่วยเหลือเป็นอย่างดีค่ะก็เลยมั่นใจที่จะใช้แบรนด์ของบริษัทบองซองค่ะของคลินิกเรานะคะจริงๆแล้วก็คือเทคนิคของการฉีดต่างๆค่ะก็เป็นเทคนิคที่เฉพาะแต่ละบุคคลนะคะก็คือเป็นการดีไซน์รูปหน้าก็คือหมอเป็นคนดีไซน์อย่างละเอียดนะคะแล้วก็มีความดีไซน์ให้เป็นตัวของเราเองมีความสวยในแบบของตัวเองที่ไม่ได้สวยแบบคนอื่นมีความเป็นธรรมชาติด้วยค่ะใช่ค่ะก็การฉีดโบท็อกซ์บางทีหลายๆที่หลายคนอาจจะคิดว่าฉีดที่ไหนก็เหมือนกันแต่จริงๆแล้วเนี่ยต้องบอกว่าตัวท็อกซินนะคะเป็นยาตัวนึงแต่สิ่งที่แอดเพิ่มเข้าไปจากนั้นก็คือเป็นประสบการณ์ของคุณหมอในการที่จะดีไซน์รูปหน้าฉีดยังไงให้ออกมาสวยในแบบของตัวเองและยังดูธรรมชาติอยู่นะคะในความเป็นธรรมชาติแล้วก็ดีไซน์เฉพาะบุคคลฟีดแบ็กคนไข้ชอบมากนะคะในเรื่องของการฉีดปรับรูปหน้าต่างๆโดยเฉพาะที่คลินิกก็คือจะเน้นการใช้ลิฟติ้งด้วยการใช้โบทูลินท็อกซินในการยกหน้าให้กระชับเข้ารูปอันนี้จะเป็นตัวฮอตฮิตมากๆเลยที่เวลาดีไซน์เนี่ยก็คือจะดีไซน์เป็นเฉพาะคนเลยมีการวาดหน้าก่อนฉีดทุกครั้งเลยค่ะส่วนใหญ่ก็คือจะเป็นเรื่องของใบหน้าที่ไม่กระชับใบหน้าที่ไม่ได้รูปนะคะแล้วก็ริ้วรอยต่างๆค่ะจริงๆก็ฮูเจลท็อกซินเนี่ยดีมากในแง่ของการนำมาช่วยลดริ้วรอยลดขนาดกล้ามเนื้อกรามหรือว่านำมาลิฟติ้งเก็บกรอบหน้าให้ครบชัดใครอยากใช้บริการก็สามารถติดต่อมาที่ไลน์แอดของทางคลินิกได้เลยนะคะแอดไซน์มิชิโก้ .clinic นะคะฝากถึงฟอร์เร่นะคะก็คืออย่างส่วนตัวนะคะหมอก็ได้ใช้ผลิตภัณฑ์ฟอร์เร่ไปแล้วนะคะทดลองกับคนไข้แล้วก็คนใกล้ตัวหลายๆเคสนะคะรวมถึงมีดาราพรีเซนเตอร์ก็ได้มาฉีดกับหมอไปด้วยค่ะแล้วก็คนดังมาฉีดไปแล้วก็คือผลตอบรับดีมากนะคะสามารถใช้ปรับรูปหน้าใช้ยกโครงสร้างของกระดูกขากรรไกรกรามกระดูกหันไกรคางได้เป็นอย่างดีมากๆฉีดใต้ตาก็คือสามารถลดความหมองคล้ำบริเวณใต้ตาได้ดีมากเทียบเท่าได้กับแบรนด์ของยุโรปเลยค่ะหลายคนอาจจะคิดว่าตัวฟิลเลอร์ฉีดแล้วหน้าอาจจะบวมหน้าจะต้องใหญ่ขึ้นแต่จริงๆเทคนิคของทางคลินิกอะค่ะเราเน้นการฉีดฟิลเลอร์ยกกระชับทำยังไงก็ได้ให้หน้าดูเข้ารูปดูสวยขึ้นดูเรียวขึ้นก็จะเป็นการตอบโจทย์คนไข้ที่เป็นเทรนด์ในปัจจุบันมากกว่าการแค่เติมเต็มอย่างเดียวค่ะอย่างหน้านี้ก็คือฉีดฟิลเลอร์ฟอร์เร่มาแล้วเหมือนกันเป็นคนแรกๆที่ได้ทดลองตัวฟิลเลอร์ยี่ห้อนี้นะคะใช่ค่ะแล้วคุณหมอฉีดให้แล้วเรียบร้อย